สวัสดีครับผมนายพงศกรสุขธมานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมีวันนี้จะมานำเสนอข้อซีเนียร์โปรเจกต์ในเรื่องบทบาทของฮีโมไซตินในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งที่ตอบสนองต่อเชื้อไมโครสปอริเดียเอนโทรไซโตซูลเฮปาโตเพนไอหรือ EHP เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากุ้งขาวเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติคาดว่าในปี2022จะมีการผลิตกุ้งขาวมากกว่า5ล้านเมตริกตันการแพร่ระบาดของไวรัสและแบคทีเรียส่งผลให้ผลผลิตของกุ้งขาวลดลงแต่ในปัจจุบันนั้นปัญหาหลักของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวคือเชื้อ EHP ที่มีการแพร่ระบาดมากในทวีปเอเชียแสดงด้วยสีแดงในแผนที่เชื้อ EHP ก่อโรคเฮปาโตแพนเคลียติกไมโครสปอริดิโอซิสในกุ้งขาวทำให้กุ้งขาวโตช้าและแตกไซส์ส่งผลให้มูลค่าของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวลดลงไปถึง 20%แต่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ EHP นั้นยังมีไม่มากเพียงพอต่อการรับมือการแพร่ระบาดดังกล่าวการวิจัยในครั้งนี้จึงได้ทำการศึกษากลไกของโปรตีนฮีโมไซตินต่อการติดเชื้อ EHP ในกุ้งขาวโดยเริ่มจากการศึกษาและทำนายหน้าที่ของโปรตีนฮีโมไซตินโดยใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศพบว่าโปรตีนดังกล่าวเป็นโปรตีนโฮโมโล็อกกับโปรตีนฮีโมเลกตินในแมลงวีและโปรตีน1วิลลิแบรนด์แฟกเตอร์ในมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกาะกลุ่มกันของเซลล์เม็ดเลือดและระบบโปรฟีนอลออกซิเดสอีกทั้งยังพบว่าโปรตีนฮีโมไซตินนั้นมีการสนองเพิ่มมากขึ้นหลังจากการติดเชื้อ EHP จึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อ EHP หลังจากนั้นทำการยืนยันของสำคัญดังกล่าวโดยยับยั้งการแสดงออกของยีนฮีโมไซตินด้วยเทคนิค RNA interference โดยเริ่มจากการฉีด double stranded RNA ที่จำเพาะกับยีนดังกล่าวเพื่อให้เกิดกระบวนการตัด messenger RNA ของยีนฮีโมไซตินนับเป็นการยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนฮีโมไซตินในกุ้งขาวตามด้วยการทำให้กุ้งขาวติดเชื้อ EHP และคำนวณปริมาณเชื้อในตับซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมายของเชื้อเทียบค่า CT กับกราฟมาตรฐานด้วยเทคนิค qPCR พบว่ากุ้งขาวกลุ่มที่ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนฮีโมไซตินมีปริมาณเชื้อที่สูงมากขึ้นแต่ในทำนองเดียวกันนั้นยีนของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆได้แก่ระบบโปรฟีนอลออกซิเดสวิธีส่งสัญญาณโทและแจ็คสเตตมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อ HP ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าโปรตีนฮีโมไซตินเป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการกำจัดเชื้อ HP ระบบโปรฟีนอลออกซิเดสวิธีส่งสัญญาณโทและแจ็คสเตตเป็นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวที่มีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ HP ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเข้าใจการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อโรคอุบัติใหม่นั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการรับมือการระบาดดังกล่าวขอบคุณครับ